ซึ่งก็ทำเอาเหล่าแฟนๆหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้กับยูทูบเบอร์นักธุรกิจสาวคนสวยอย่างเส้นได้หรือว่าพิมพ์ระดาแววไทยสงหลังจากที่ได้เลิกลากับไว้สุทธิที่คบหากันมานานถึง8ปีโดยที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เสียงสั่นเครือว่าตอนนี้ตัวเองมูออนแล้วและก็อยู่ในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมทำให้เหล่าแฟนคลับกลับมารักเยอะมากยิ่งขึ้นและก็ชอบเราที่เป็นความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังบอกอีกว่าหลังจากที่ได้เลิกลากับแฟนเก่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในช่วงแรกตัวเองก็ร้องไห้หนักมากไม่ว่าจะอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กับคนเดียวแต่ตอนนี้ก็มูออนได้แล้วและก็เข้าใจได้ว่าทั้งคู่ต่างก็มีเส้นทางของตัวเองตอนนี้จึงโฟกัสที่งานเป็นหลักจนไม่มีเวลาคิดเรื่องของหัวใจส่วนสาเหตุที่เลิกลากันสาวได้ก็ได้ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องมือที่3อย่างแน่นอนแต่เป็นเรื่องที่พูดคุยกันหลายรอบแต่ก็ยังทำกันไม่ได้พร้อมกับยังบอกอีกว่ายังเปิดใจรับคนใหม่ตลอดไม่มีสเปคขอแค่เป็นคนดีและก็เข้ากับตัวเราได้ดีก็พอแต่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องของพวกนี้หรอกเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็มีงานเข้ามาเยอะมากจนทำแบบว่าไม่มีวันพักเลยทีเดียว